วัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะโอ้วันนี้หนูจะไปทำอะไรพาดูอะไรคะพาดูอะไรไม่รู้จักพาดูแก้วมังกรนะคะค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้ทะเลกะพามาเบิ่งผลไม้ของเฮานะคะมื้อนี้นะคะนี่คือแก้วมังกรของเรานะคะนี่แก้วมังกรสีขาวนะคะข้างในเขาเป็นสีขาวนะคะแล้วก็จะมีสีม่วงนะคะปะฟอร์จูนเดินไปเดินไปเลยเดี๋ยวระวังถูกน้ำมันนะนี่ค่ะนี่อีกต้นหนึ่งนะคะปะไปอีกเดินไปอีกอันนี้ก็เป็นสีขาวนะคะสีขาวข้างในเป็นสีขาวค่ะแล้วก็ทางนี้อันนี้จะเป็นแก้วมังกรสีม่วงนะคะสีม่วงจะมีพันที่แบบมีซองพันนะคะพันที่กริปทีนะคะอันนี้กริปของเขานะคะกริปทีมันร่วงแล้วต้นมันเน่าแล้วมาทำไมแล้วก็เราจะพามาเบิ่งผลไม้อีกอันนึงนะคะคือโลคอตนะคะโลคอตนี่นะคะหรือว่าปีแป้นะคะนี่ค่ะกำลังออกดอกปีที่แล้วนะคะติดพ่นอยู่ประมาณ 3-4 พ่นนะคะอย่าดึงมันอันนี้ค่อนข้างจะตัวช้าหน่อยนะคะโอ้ยอันนี้หลุดแล้วติดดอกลายอยู่ค่ะปีนี้แล้วก็ติดทุกต้นเลยนะคะนี่ต้นนี้ติดลายนะคะนี่มะม่วงที่ไหนแก้วมังกรนะคะอันนี้ต้นนี้ไทยเลยเอามาจากเมล็ดพันธุ์มาจากออสเตรเลียนะคะเมื่อปี2562นะคะตอนที่ไทยเลยไปออสเตรเลียไปยามูนะคะก็กินของบ้านมูนะคะมีต้นหนึ่งต้นน้อยๆติดดินเลยค่ะน้อยๆเลยมาให้เลยก็ลองชิมเบิ่งแล้วก็มันเปรี้ยวๆอมหวานเราก็เลยเอาเมล็ดพันธุ์มาปลูกนะคะเอามาเพาะแต่ว่าโดนแล้งนะคะเข้าก็เลยร่วงจะมีนะคะติดล่าอยู่ค่ะแล้วก็ไปดูแก้วมังกรแก้วมังกรก็ปีนี้นะคะแก้วมังกรก็เป็นโรคนะคะอันนี้ก็แก้วมังกรสีแดงนะคะแต่ว่ากิ๊บเข้าทีนะคะกิ๊บห่างแบบไหนนะลองไปดูมันจะมีต้นกิ๊บห่างอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นแก้วมังกรสีข้าวนะคะนี่ช่วงฤดูนี้เป็นช่วงของแก้วมังกรนะคะมีบางส่วนก็ไม่ได้พ่นนะเพราะว่าอันกิ่งของเขานะคะเกิดโรคระบาดเป็นโรคนะคะก็เลยบ่มีแต่ส่วนห้องเลยก็ยังพอได้กินอยู่นะคะระวังน้ำมันนะไปดูนะอันนี้ก็เป็นแก้วมังกรสีอะไรเอ่ยเดี๋ยวดูอันนี้ก็น่าจะเป็นแก้วมังกรสีขาวนะคะลูกของเขาจะแตกต่างกันค่ะนี่ก็จะน่าเป็นสีขาวลูกยังไงนะคะก็เป็นลูกน้อยก็อีเป็นแก้วมังกรสีแดงนะคะน้อยสีแดงใช่อันนี้ก็ต้นโลคอตอีกต้นนึงนะคะนี่ค่ะใช่แล้วก็โลคอตสีแดงมันล้มเองนี่ดีฟอร์จูนหันมาร้อนไหมคะร้อนไหมดูสิเหงื่อเต็มหมดแล้ววันนี้หนูมาทำอะไรนะมาสวนใช่ไหมสวนค่ะหันมามองดีๆมาสวนค่ะมาสวนค่ะ มือเข้าเอาสวมหมวกไว้พ่อจูนะนี่ค่ะติดทุกต้นเลยปีนี้ต้นของบ้านมูของไทยเลยก็จะต้นน้อยๆซ้ำนี้ค่ะต้นติดดินอยู่ประมาณนี้สามกิ่งนี้เลย
ใช่ค่ะเข้าติดโพดไล่เอาอย่าบังก็เดี๋ยวเขาก็จะพาไปเบิ่งผลไม้อย่างอื่นอีกนะคะค่ะนี่ก็คือต้นเกาลัดของไทยเลยนะคะปีนี้เขาก็มาถ่ายคลิปให้เบิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะปีที่แล้วเข้าติดโพดน้อยเดียวนะคะนี่เลยปีนี้ก็อีได้กินไล่อยู่นะคะเขาก็จะร่วงประมาณเดือนตุลาคมนะคะปีนี้ติดผลเยอะอยู่นะคะนี่ถ้าบึงคล้ายๆกับคล้ายๆกับเงาะเลยนะคะเห็นไหมฟอร์จูนเห็นไหมเห็นเยอะไหมคะเยอะค่ะเราก็จะไปดูผลไม้ต่อไปของไทยเลยนะคะแล้วก็มะเงาะของเฮานะคะปีนี้ก็เป็นไล่อยู่นะคะแต่ว่าเป็นล้านะคะน่าจะสุกแก่ล้าพวกเขานะคะเพราะว่าบางต้นในหมู่บ้านของไทยเลยนะคะห้องอันบางคนเขาก็แก่ไปแล้วสุกไปแล้วนะคะแต่ว่าของไทยเลยนี่ยังลูกน้อยๆอยู่นะคะน่าจะแก่เบิดแล้วของไทยเลยที่แก่ทีล่างนะคะนี่ปีนี้ก็เป็นล้าอยู่นะคะนี่เลยเดี๋ยวเราจะไปดูผลไม้ชนิดต่อไปของไทยเลยกันค่ะค่ะนี่ผลไม้อีกชนิดหนึ่งของไทยเลยนะคะลองกองค่ะลองกองบางต้นก็แก่ไปแล้วนะคะ3ผวงแต่ว่าต้นนี้เขาเพิ่งเปลี่ยนนะคะเพิ่งติดนะคะต้นนี้ก็ได้กินหลายปีแล้วค่ะต้นเล็กๆไหนฟอร์จูนดูซิเอายืนดูต้นของเขานะคะต้นเล็กๆเองนี่ความสูงของฟอร์จูนก็ประมาณ105-106เซนติเมตรนะคะนี่ต้นเตี้ยๆเลยค่ะปีนี้เป็นพุกต้นนะคะสำหรับหลองกองของเฮานะคะต้นนี้ต้นน้อยๆนะคะนี่จะติดล่าอยู่ค่ะปีนี้ก็ได้กินหลองกองเยอะอยู่นะคะนี่เลยเดี๋ยวเฮาไปดูผลไม้ชนิดต่อไปของไทยเลยกันค่ะค่ะตัวนี้เฮาก็พามาเบิ่งผลไม้อีกชนิดนึงนะคะของเฮานะคะคืออะไรอันนี้ฟอร์จูนบอกสิมัสละสละค่ะอันนี้คือสละพันหม้อนะคะอันนี้เขาได้พันมาจากบริษัทจุนไม้ไผ่นะคะบริษัทจุนไม้ไผ่ที่เพชรบูรณ์นะคะอันนี้เขาก็เปรี้ยวๆใช่ไหมแต่ตัวนี้มันยังไม่แก่ใช่นะคะถ้าลักษณะแบบนี้จะเปรี้ยวมากนะคะแบบนี้ยังไม่แก่มาชนมือของยะซุยแล้วเนี่ยเดี๋ยวต่อไปฟอร์จูนจะไปพาไปดูอะไรผลไม้อะไรคะอะไรคือมังคุดค่ะไปเลยค่ะเดินไปเลยระวังน้ำนะหนูค่ะผลไม้อีกอันนึงของเฮาชนิดนึงของเฮาคืออะไรคะฟอร์จูนมังคุดค่ะไหนเอาให้โชว์ให้ดูหน่อยสิมังคุดอยู่ตรงไหนลูกมันนี่ค่ะปีที่แล้วว่าติดพ่นนะคะแต่ว่าปีนี้ก็ติดพ่นลายอยู่นะคะแต่ว่าโดดแรงใส่ที่จริงเข้ากันนะจะแก่ไปแล้วแต่ว่าปีนี้ฝนไม่ค่อยตกนะคะมันแรงนะคะก็เลยติดพ่นผลิตช้าแดงนะคะนี่ต้นน้อยนะคะอุ้ยมีรวงอันนั้นด้วยจูนเห็นไหมคะมีมีมพร้อมค่ะมีหางมีมพร้อมเห็นบ่ไม่เห็นบ้างเห็นไหมอันนี้บางนี่มีหางมีมพร้อมค่ะนี่หางมันใหญ่นู่นเลยไม่เห็นไหมอยู่ข้างบนนี่ค่ะมีหางมิ้มเข้ามาเห็ดนู่นลังใหญ่มากเลยนะหางมิ้มอ่ะมังคุดใช่ค่ะอันนี้คือมังคุดของเฮานะคะตัวทำไมนี่มังคุดของเราเดี๋ยวเฮาจะพาไปดูผลไม้อีกชนิดนึงของเฮานะคะที่เฮาปลูกไปค่ะอันนี้คือผลไม้อีกชนิดนึงของเฮานะคะก็กำลังติดพ่นนะคะกำลังให้ผลผลิตนิดหน่อยนะคะอันนี้คืออะไรคะฟอร์จูนส้มขาไหนมีลูกมันไหมไหนลูกมันอ่ะนี่เห็นไหมนี่ตาเซอร์เห็นวันเนี้ยใหญ่เห็นไหมยะนู่นก็มีนี่ค่ะนี่เป็นส้มสายน้ำผึ้งที่ไทยเลยสั่งต้นผ่านมาจากเชียงใหม่นะคะเชียงใหม่เหรอใช่ค่ะนี่เลยค่ะสำหรับมื้อนี้เฮากะพามาเบิ่งผลไม้ของเฮานะคะฟอร์จูนสวัสดีค่ะก่อนสิสวัสดีค่ะพอกันไหมในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะนี่เลยนะคะผลไม้ของไทยเลยแล้วก็มีกล้วยไข่ก็มีนะคะนี่คือต้นกล้วยไข่แล้วก็ปลูกแซมมงคุดแซมนิดนึงนะคะ
กล้วยไข่บ่มีลูกค่ะ